New Normal ที่เราได้เรียนรู้หลังวิกฤตไวรัสโควิด-19 เมื่อคำว่าสุขภาพดีกลายเป็นที่ต้องการการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นะครับทำให้โลกทั้งใบต้องหยุดชะงักและตื่นตัวกับเรื่องสุขภาพกันยกใหญ่แรงกระเพื่อมครั้งนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆกับโลกทั้งใบได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะรูปแบบการดำเนินชีวิตของเรานะครับที่ปรับเปลี่ยนไปเราเริ่มจากผู้คนจำนวนไม่น้อยนะครับหันมาใส่ใจกับสุขภาพและเริ่มใส่ใจกับปัญหาสุขภาพของตัวเองมากขึ้นตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมานะครับสังคมไทยได้เรียนรู้จากวิกฤตครั้งนี้อะไรบ้างวันนี้เรามาทบทวนบทเรียนครั้งสำคัญนี้นะครับเราออกสำรวจแนวทางการใช้ชีวิตหลังจากนี้ว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อเรายังต้องอยู่และใช้ชีวิตไปกับโควิด-19 จนกว่าจะมีการค้นพบยาหรือวัคซีนป้องกันได้สำเร็จเราเรียนรู้อะไรจากโควิด-19 ข้อแรกเลยนะครับโควิด-19 ทำให้เราให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยมากขึ้นการมาถึงของไวรัสโควิด-19 รวมถึงวิกฤตฝุ่น PM2.5 ก่อนหน้านี้ที่ส่งผลต่อสุขภาพเรานะครับคือเชื้อประทุชั้นดีที่กระตุ้นให้เราตื่นตัวเรื่องสุขภาพอนามัยเราเรียนรู้และปรับพฤติกรรมเพื่อสู้กับเชื้อโรคมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาเราหันมาใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้านหรืออยู่ในที่ชุมชนรวมไปถึงเราล้างมือกันบ่อยขึ้นหลายคนอาจพกเจลแอลกอฮอล์ติดตัวนะครับระมัดระวังการจับหรือสัมผัสสิ่งต่างๆเมื่ออยู่ในที่สาธารณะกันอย่างจริงจังระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนทำให้เราได้เห็นว่าคนไทยมีสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลดีขึ้นผิดหูผิดตาเรื่องที่2นะครับโควิด-19 ทำให้เราคำนึงถึงการเว้นระยะห่างทางกายภาพ physical distancing มากขึ้นเราพบว่าโรคติดต่อจำนวนไม่น้อยนะครับรวมถึงไวรัสโควิด-19 ติดต่อถึงการผ่านการจับมือนะครับการสัมผัสถูกเนื้อต้องตัวกันหรือแม้แต่ยืนพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดที่อาจมีละอองน้ำลายนะครับหรือสารคัดหลั่งกระเด็นออกมาโดนร่างกายของเราได้และนำมือนั้นไปเช็ดไปขยี้รูปดวงตาจมูกหรือปากหากละอองน้ำลายหรือสารคัดหลั่งนั้นนะครับมีเชื้อโรคปะปนอยู่เชื้อโรคก็จะเข้าสู่ร่างกายได้โดยง่ายเมื่อได้รับรู้ถึงช่องทางการเสี่ยงที่จะรับเชื้อนะครับทำให้เราเริ่มหาทางป้องกันการรับเชื้อด้วยตัวเองเช่นเราเริ่มขยับถอยห่างเมื่อรู้สึกว่ามีคนเข้าใกล้ตัวเราหรือหากมีใครสักคนบริเวณนั้นไอหรือจามเราก็จะระมัดระวังตัวมากขึ้นรวมไปถึงมาตรการป้องกันตัวเองที่ภาครัฐออกมานะครับอย่างเช่นการเว้นระยะห่างทางกายภาพกับบุคคลอื่น physical distancing และมีการงดเว้นสัมผัสใกล้ชิดกันการจัดที่นั่งในที่ทำงานที่มีการเว้นระยะห่างระหว่างพนักงานการลดจำนวนคนโดยสารลิฟต์เป็นต้นเรื่องที่3นะครับโควิด-19 ทำให้เราต้องการพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้างของไวรัสโควิด-19 นะครับทำให้หลายคนเริ่มไม่มั่นใจในความปลอดภัยหากจะต้องออกมาอยู่ในที่สาธารณะหรือที่ที่คนพลุกพล่านทำให้มองหาพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นการทำ physical distancing หรือการงดเว้นการร่วมกลุ่มรวมตัวกันการรณรงค์อยู่บ้านเพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อจึงกลายเป็นกฎข้อบังคับสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสถึงแม้ว่ามาตรการนี้จะจำกัดการทำกิจกรรมหลายอย่างในชีวิตประจำวันไปโดยเฉพาะกิจกรรมกลางแจ้งที่ทำให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวแต่ในขณะที่เราถูกจำกัดการทำกิจกรรมบางอย่างนะครับเราก็ได้รับสิทธิ์ให้ทำบางอย่างมากขึ้นนั่นก็คือการได้พื้นที่ส่วนตัวกลับคืนมาการใช้เวลาอยู่กับครอบครัวที่บ้านมากขึ้นได้เวลาส่วนตัวคืนมามากขึ้นเรื่องที่4นะครับโควิด-19 ทำให้เราตระหนักว่าการมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเป็นสิ่งที่จำเป็นภูมิคุ้มกันในร่างกายของคนนะครับเปรียบเสมือนกับกองกำลังที่คอยปกป้องดูแลคุ้มครองร่างกายไม่ให้เชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเข้ามารุกรานได้กองกำลังของเราจะจัดการกับเชื้อโรคได้นั้นต้องทำให้กองกำลังของเรานะครับแข็งแรงซะก่อนแต่เมื่อไลฟ์สไตล์ของคนเราก่อนหน้านี้นะครับเปลี่ยนแปลงไปทั้งสภาพความเป็นอยู่การทำงานที่เคร่งเครียดรีบเร่งพฤติกรรมการกินอาหารที่เปลี่ยนไปส่งผลทำให้กองกำลังภูมิคุ้มกันในร่างกายอ่อนแอกลายเป็นป่วยบ่อยติดเชื้อง่ายหรือขาดประสิทธิภาพในการปกป้องเราจากเชื้อโรคการมาของไวรัสโควิด-19 นะครับจึงเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญที่ส่งผลให้เราหันมาตระหนักให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงรวมทั้งมองหาวิธีการดูแลตัวเองนะครับให้ปลอดภัยจากไวรัสกันอย่างจริงจังแต่จะดีกว่าไหมนะครับถ้าเราใส่ใจดูแลสุขภาพให้แข็งแรงกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับทุกๆสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตซึ่งถ้าหากเรายังคงรักษาสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลเช่นนี้ไปจนกลายเป็นนิสัยนะความเสี่ยงที่เราจะติดเชื้อหรือป่วยบ่อยก็จะลดลงเพราะสุขอนามัยคือพื้นฐานของการมีสุขภาพดีที่สำคัญนะครับยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วยและสำหรับคลิปหน้านะครับเรามาดูกันว่าอยู่อย่างไรให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงและมีสุขภาพดีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ